างดงควันปืนที่เฝ้ายืนสู่ลาวร้ายได้รับจดหมายน้องชมชายเจ้าสมถึงอยู่กลางพนาเป็นเวลาทุ่มคืนเสียงปืนปังปืนไม่คำนึงเลยมอเนื้อทองเขียนใส่ซองสดสีฟ้าที่ครึ่งนุราเลี้ยงข้าวปลาไม่แลเลี้ยวหายเหนื่อยหายเพลียอ่านเสียสิบกว่าเที่ยวนั่งยิ้มคนเดียวใจเดียวเสียงปืนลั่นปังตื่นควักลำหูคว้าเอ็มสิบหกหลบเข้าร้องเรียกต่อสู้กลับวงพ่ออมน้อยคล้องใส่สร้อยใจชื่นชูมีอะไรขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทยจอมอคนจนตอบหน้าหลบเข้ารถเตรียมต่อสู้คลั่งหลวงพ่อ